เดี๋ยวต้องสวมหมดเลยสวมหมดอันนี้ไวเกอร์จุดคัดกรองเดินมารอเดี๋ยวระยะห่างไว้ลูกมาเดินลูกเลยเดินไปเลยเอาหมอนเอาหมอนเลยค่ะนักเรียนไปตรวจเป็นจุดต้องมีทำอันนี้ก็ต้องแม่ต้องแม่จะไม่เป็นจับกับตัววันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเรื่อยๆทุกปีนะครับอันนี้เป็นครั้งแล้วนะสู้ต่อไปนะครับได้มาร่วมมีการแจกเสื้อหนาวให้กับไม่ดีนะครับวันนี้ก็ของท่านพี่น้องนะครับมาตรวจรักษานะครับตรวจสุขภาพต้องแล้วหนึ่งสองสามวีโอก่อนเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมเดินมาได้เลยลูกมาเลยลูกมาเลยครับก็สองแถวแล้วกันเนาะได้ค่ะแถวแล้วกันได้ค่ะพี่อ่ะต่อไปเอาไปแล้วไม่ได้ไปครับมาทำมาดูอ่ะเข้าเลยวะเดินตามเดี๋ยวเขาเรียกก่อนไม่พูดเลยพี่เฮ้ยแสดงไปนู่นเลยไปถ่ายรูปตายมิ้นอยู่ในปากมิ้นอยู่ในหูต่อไปต้องถึงทางแล้วก็ต้องอันนี้ไปนั่งรอขาดบนขาดบนสิ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 ลมเพลมีน้ำหนักลดเลยเนาะคอพอกนี่พอเป็นอายุทดายใจหนอฮะแล้วก็เลือกสีครับสีครับกล่องนี้กล่องนี้ชอบดีไหมใส่ขนมแล้วเท่าเนาะอันนี้มันอีกจะใส่แล้วสายยาวเนาะสองร้อยกว่าหมีแล้วลองสามร้อยเนาะยาวสิยาวนะยาวกว่าไปเลยครับคุยกันไปเลยครับมองหน้าคุยกันเลยครับยิ้มแย้มกันเลยนะครับทำงานกันเลยได้อยู่ได้อยู่แต่มันต้องใช้เวลาแน่เนาะว้าวปกติทุกอย่างขั้นเหมือนกันขั้นเยอะกว่าตันนะเดี๋ยวเอาสักวันสองวันได้ก่อนได้ก่อนเอาหุ้มเอาท่านนาผู้ป่อมันเป็นตัวเนาะคลิกไปหุ้มเปิดฟังโอ้โหเงินดีเงินใบหมอยังไม่แก่เงี้ยเยี่ยมเขาเปิดกับว่าคนสูงไปแล้วแม่ก็มาเชื่อแม่ก็มาเพื่อนตัดจะจูบแม่เนาะเพื่อนก็บอกเพื่อนส่งไปแล้วพอดีท่านนายเพื่อนก็นี่เท่านี่ไปจ่ายย้ายอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลสะเบิงอยู่โรงพยาบาลเชียงใหม่พุ่นแล้วพ่อดูแลขยับได้นิดหน่อยแต่ยกขยับได้นิดหน่อยเนาะน้องครับพี่ฝากอยู่ในจุดเคเรียบร้อยครับในวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ทางทีมแพทย์อาจก็ร่วมกับทางสิงอาสาโมทิพยาพิรมภักดีโมทิโรงพยาบาลสวนดอกนะครับที่จะได้ขึ้นมาบริการดูแลรักษาผู้ป่วยนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับแห่งนี้นะครับเพื่อให้เขามีสุขภาพดียิ่งขึ้นแล้วก็ให้ความอบอุ่นนะครับโดยการแจกเสื้อหนาวให้กับเด็กๆนะครับซึ่งเป็นอนาคตของเรานะครับ
ที่เสมิงเนี่ยก็จะมีเป็นแหล่งผลิตพวกพืชผักผลไม้ต่างๆนะครับที่ให้กับชุมชนในเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าเขาให้สุขภาพที่ดีกับเรานะครับให้เราได้ทานผักผลไม้อะไรต่างๆที่มีคุณภาพนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตอบแทนนะฮะของชุมชนส่วนนี้ไปด้วยนะครับก็บางครั้งเนี่ยก็จะมีโรคหูอักเสบโรคหูน้ำหนวกที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาโดยเร็วก็อาจจะทำให้สูญเสียการได้ยินนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือผู้ป่วยสูงอายุที่มากขึ้นเนี่ยก็จะมีโรคประสาทหูเสื่อมด้วยนะครับก็จะทำให้การได้ยินลดลงนะฮะเพราะฉะนั้นการตรวจคัดกรองเพื่อที่จะส่งไปรับเครื่องช่วยฟังแล้วเขาได้รับเครื่องช่วยฟังได้ยินดีขึ้นก็จะสื่อสารกับครอบครัวดีขึ้นแล้วก็ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับครับส่วนเรื่องของมะเร็งเนี่ยก็เนื่องจากว่าการเข้าถึงการตรวจสุขภาพของสุขภาพสตรีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเช่นมะเร็งเต้านมซึ่งก็อาศัยการตรวจคำด้วยตัวเองอะไรนี่นะครับแล้วก็ทางด้านตรวจภายในก็จะตรวจมะเร็งปากมดลูกอะไรเงี้ยนะครับก็การที่จะเป็นคนไข้เนี่ยจะลงไปตรวจก็คงจะทำได้ยากลำบากนะครับก็เลยพาทีมแพทย์ขึ้นมาตรวจให้ที่นี่นะครับครับคุณหมออยากฝากอะไรถึงแพทย์รุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่ไหมคะว่าเราควรมีจิตอาสาอะไรยังไงบ้าง